รอบสองก็สอบโอเคครับก็พบอีกคืนนี้นะครับก็มีเรื่องให้ต้องพบกันก็พบกันยังไม่หลับไม่ได้นอนถ้าว่างก็ลุกมาดูกันนะครับในช่วงที่เวลายังมีอยู่ก็อย่าลืมนะครับอุปกรณ์การทำงานก็ช่วยเหลือได้นะครับตามที่ท่านสบายใจณจุดนี้ผมจะมาให้ดูตรงนี้หน่อยนะครับที่ผมจุดภาพไว้ผมจะเล่นภาพนะครับกลับไปกลับมาท่านตรงนี้นะเห็นไหมครับปุดหลังโลกพลังงานเข้ามาข้างหลังโลกนี่มันไงครับดูได้ครับนะตรงนี้ชัดๆจะตรงนี้นะผมเล่นเห็นไหมปุดเหมือนบับเบิ้ลเหมือนฟองอากาศเห็นไหมครับเหมือนฟองอากาศตู้ปลาไหมฮะดูจักว่าเนี่ยนะครับช่วงต้นชั่วโมงเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยมีการหดตัวนะดูดีสีจางไปหน่อยหนึ่งปั๊บนะยืดตัวมานะครับอันนี้ยังหลุดอยู่ไปอยู่เรื่อยๆเนี่ยมีตัวนึงแทรกเข้ามานะครับตรงนี้โบอยู่ตรงนี้มาไม่แรงนะครับสังเกตตรงนี้นะโบนะเดี๋ยวดูนะครับก็เริ่มช็อตแรกจับตาดูตรงนี้นะครับที่นิ้วชี้ไว้เอาวางเริ่มครับเห็นไหมฮะปุ๊บหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็มาดูเรื่องของตัวสนามแม่เหล็กโลกหายนะครับดูดีหายจับเวลาก็ประมาณ12นาทีอันนี้ที่สังเกตมาที่เป็นคือเราพบว่าเนี่ยสนามแม่เหล็กโลกมันหายไปแบบนี้บ่อยครั้งทุกวันใช่ไหมครับทุกวันหายไปเนี่ยแต่พอเริ่มจับความถี่ปั๊บประมาณ12นาทีดูจากกราฟงั้นข้อมูลเราเป็นข้อมูลปฐมภูมิบวกกับทุติยภูมิก็ว่าได้นะครับแล้วดูครับนี่ฮะขั้วแม่เหล็กที่ลกใต้เป็นรูปนี้ก่อนแบนๆคนเชิญยิ้มมานะครับเนี่ยที่ลูกเหนือชัดเจนเห็นไหมครับงั้นตอนนี้มันผันผวนหมดในขณะที่สนามแม่เหล็กอ่อนปวกเปียกทั้งขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้อ่อนปวกเปียกนะครับได้มีการแทรกบางๆสีขาวๆนะครับซึ่งต่ำมากเรียกว่าต่ำกว่า50นาโนเทสลาเหมือนหมดแรงอ่ะนะครับยิ่งมาดูตรงนี้ขั้วเหนือขั้วใต้เห็นไหมครับจางเหลือเกินตรงนั้นจางมากนี่คือแสดงการเข้ามาจากภายนอกนะครับงั้นภายนอกเข้ามาทำไมเข้ามาจางล่ะลมสุญญะต่ำปานเลยแล้วอะไรที่มันทำให้เรามันมีการเดือดปุดๆด้านหลังนะครับที่บอกเนี่ยปุดๆด้านหลังตรงนี้แสดงว่าตรงนี้ไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์เราเพราะที่เราอยู่ด้านหน้าถูกไหมครับมันมาทางนี้งั้นนี่ที่ปุดๆด้านหลังตรงนี้นะอีกหนึ่งครั้งผมหยุดภาพนะครับเนี่ยกลับไปกลับมาเห็นไหมดูสีแดงนะเหมือนปลาทองกำลังกินลูกน้ำกินน้ำอยู่ชัดเจนว่าไอ้ตรงนี้ไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์เราเพราะมันมาจากอีกด้านหนึ่งสมมติว่านี่เป็นโลกใช่ไหมครับจากด้านนี้ไอ้นี่ครับจากล่างขึ้นบนประมาณนี้นะครับหรือจากด้านนี้มาก็ได้ถูกไหมครับเนี่ยมาจากด้านนี้มาก็ได้หรือจากด้านล่างก็ได้หรือจากด้านบนมาก็ได้แต่ที่แน่ๆคือไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์ตรงนี้ปัจจัยความเสี่ยงมีขึ้นเรื่อยๆนะครับถือว่าเป็นการเตือนมันเตือนโดยตลอดเวลาเตือนอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะถ้าเราดูดวงอาทิตย์ชัดเจนว่านะครับลมที่มานี่สีส้มๆนะส้มคืออ่อนลงนะครับแดงคือแรงขึ้นนะครับแต่ตรงนี้เห็นไหมครับความเข้มแดงกว่าที่มาจากด้านหน้าตรงนี้ความเข้มสม่ำเสมอแดงกว่าที่มาจากด้านหน้าดวงอาทิตย์แฟกเตอร์หรือตัวคาตาไลท์หรือเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาก็ว่าได้นะครับงั้นจะถามว่าสถานการณ์มันเร็วกว่าเดิมไหมไม่เร็วก็คือไปตามขั้นตอนครับเราอยู่ว่าอีก8ปีเนี่ยเย็นแน่นอนนะครับถ้าถามผมว่าหิมะตกเมื่อไหร่อีก8ปีนี่ที่แน่ๆนะครับสกีเล่นได้เลยนะครับเนี่ย
ดีไม่ดีนะครับดีไม่ดีแม่น้ำแม่ปิงจะเป็นน้ำแข็งเล่นไอสเก็ตได้ด้วยซ้ำไปนะครับ2030นี้ก่อนที่2030นะครับเล็ก8ปี Little Ice Age จะเกิดขึ้นมันมีกระบวนการขั้นตอนมาปีนี้2022ถูกไหมครับก็เล็ก8ปีนะครับ8ปีหน่อยๆถูกนะครับผันผวนอากาศเปลี่ยนงั้นหลังจากโพชิปแล้วเนี่ยมันก็เย็นงั้นถามว่าโพชิปเกิดเมื่อไหร่โพชิปเกิด2-3ปีหน้าได้ไหมก็ได้พอเปลี่ยนตำแหน่งปั๊บกว่าโลกจะเย็นตัวผัดภาพใช่ไหมกว่าน้ำแข็งจะก่อตัวฝ่ายหิมะจะตกลงมาจะเกิดเป็นกาเซียทาน้ำแข็งบนยอดดอยอินทนนท์จะเป็นน้ำแข็งปกคลุมแบบหิมาลัยนะครับบางส่วนแข็งเป็นน้ำแข็งเลยนะครับบางส่วนสามารถมีธนูลงด้านล่างประมาณจอมทองสามารถเล่นสกีลงมาได้แถวบ้านป่าเหี้ยบ้านป่าห้าประมาณนั้นนึกภาพตรงนี้ไปนะครับหรือท่านอยากนึกภาพเขาคอก็ได้แต่เขาคอต่ำกว่าขาเขาคอจากเขาคอเขาหญ้านะครับลักษณะเขาหญ้าจะหิมะตกขาโพนไปนะครับเขาคอหิวลงมาปั๊บนะสามารถเล่นสกีได้ในช่วงประมาณ8ปีงั้นกระบวนการเนี่ยมันเริ่มไปเรื่อยๆงั้นโพชิปไม่ได้เกิดตอนถูกตัดสินแน่นอนงั้นโพชิปก็ต้องเกิดระหว่าง2022ถึง2030แล้วก็โพชิปเกิดปั๊บไม่ใช่เย็นปุ๊บทันทีได้น้ำแข็งจับใช้เวลาเป็นเดือนนะครับหิมะตกกี่เดือนกว่าจะทับถมน้ำแข็งขึ้นมาได้ถูกไหมครับหิมะตกกี่เดือนลมมาเท่าไหร่งั้นโพชิปก็ต้องเกิดก่อน2030ถามว่าจะเกิดเมื่อไหร่นะครับหลายคนไม่เข้าใจนะครับถ้าดูโยมว่าอันนี้คือแกนโลกนะที่ว่าเอียง23องศาครึ่งเนี่ยนะครับไอ้ที่ว่าจุดที่40องศาเนี่ยไม่ใช่แกนโลกตรงที่มันเอียงอย่างนี้นะไม่ใช่นะครับคือจากองศาที่0คือที่สนามแม่เหล็กงั้นทิศเหนือมี2ทิศคือทิศเหนือจริง North Pole กับทิศเหนือแม่เหล็กโลกจะเอียง23องศาจะตั้งตรงงั้นแกนโลกเอียงถูกไหมครับนะแกนโลกเอียงเนี่ยแกนโลกที่เอียงประมาณนี้แกนโลกเอียงทีนี้จุดที่40องศาที่เคลื่อนมาเนี่ยจากจุดเดิมมา40องศาคือจุดที่ point of no return คือสามารถเกิดโพชิปได้ทุกเมื่อนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วถามว่าสัญญาณมันขึ้นหลากหลายแม่น้ำไหลสายแห้งไปโคโลราโดก็แห้งเลคมีดก็แห้งไปนะครับอูเบอร์ก็มีปัญหาจะทำไฟฟ้าไม่ได้ที่เมืองจีนก็มีปัญหาคือน้ำแห้งแต่เคสของเมืองจีนนี่ต่างกับเคสของ ยุโรปนะครับเพราะว่าประเทศจีนนะครับอู่ฮั่นใต้เขื่อน3ขานะครับที่เราเรียกกันเขื่อน3ขา3ขาเนี่ยนะครับมันจะมีฝนตกใหญ่งั้นผมเชื่อว่าทางการจีนพร่องน้ำคือไม่ปล่อยน้ำจากเขื่อนออกมานะเขื่อนกักน้ำไว้อันนี้ปล่อยแห้งๆไปถ้าฝนตกหนักมาปั๊บน้ำจากเปลือกต่างๆจะระบายลงแม่น้ำยางซีเกียงลงแม่น้ำโขงโขนะครับแม่น้ำแยงสีใต้หมดไม่เหมือนเชียงใหม่เชียงใหม่เตรียมตัวน้ำท่วมเพราะคุณไปกั้นที่ป่าแดดทำลายธรรมชาติจะให้เป็นบลูดานูบน้ำเต็มตลิ่งให้แบบวูดวิววองวิวสวยคอนโดวิวสวยขายคอนโดได้ดีคุณลืมธรรมชาติสร้างมาให้แม่น้ำปิงหน้าแล้งต้องแห้งลงต่ำเวลาฝนตกมาปั๊บน้ำฝนก็ไหลพรูดลงน้ำปิงเต็มที่ไปนู่นเลยดอยเต่าไปเสื่อนภูมิพลแต่คุณไปกั้นไว้อะงั้นเชียงใหม่ก็ท่วมน้ำผุดตามท่อระบายน้ำผุดในห้องส้วมผุดขึ้นมาเต็มรูปแบบนี้ครับแรงดันมันย้อนกลับ1น้ำไหลช้าเพราะเจอแนวต้านถูกไหมครับ2น้ำดันสวนทางกลับด้วยเตรียมตัวในเชียงใหม่หายนะโรงพยาบาลหน้าผมก็สร้างสูงพอสมควรนะครับจากสามแยกคลองทรายก็ประมาณเกือบเมตรก็ยังชั่วหน่อยแต่สุขภิบาลมีปัญหาโรคระบาดเตรียมตามมาที่มาตกโลกถ้าเกิดน้ำท่วมหนักๆจริงๆแล้วนะครับขี้เคือร้อยบทเขาอยู่ขยะร้อยบทนะแล้วคุณนึกภาพเลยครับแล้วถ้าเกิดเป็นน้ำท่วมฮวงซุยน้ำท่วมสันกุเล็กทั้งเชื้อโรคต่างๆเท่าทุลีเผากันมาไปกันหมดนะอันตรายนะครับอันตรายเช็คมาแล้วอันตรายส่วนดวงอาทิตย์ปฏิกิริยาที่บอกได้ชัดใช่ไหมเริ่มต่ำลง